เรารดน้ําลงไปเนี่ยน้ําลงไปในดินได้ง่ายขึ้นก็คือส่งตรงถึงระบบรากได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยเป็นอากาศสามารถส่งตรงลงไปถึงระบบรากได้เพราะก่อนที่จะไปดูเทคนิคไปดูผลลัพธ์ซะก่อนนี่ก็คือผลลัพธ์จากที่เราใช้เทคนิคนี้ใช้ลงทุนน้อยมากเดี๋ยวไปดูวิธีการฝังขวดเนาะมาดูตรงนี้เราจะได้เห็นภาพชัดๆหลักการง่ายๆที่เราต้องฝังขวดแล้วก็ฝังหินเพราะว่ารากเขาอยู่ด้านล่างกว่าที่เราจะรดน้ําลงไปถึงรากเขาเนี่ยต้องใช้เวลาเปลืองเวลาแล้วก็เปลืองน้ําเราเติมน้ําลงไปปุ๊บน้ําก็ส่งตรงถึงรากเขาครับได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาประหยัดน้ํา2เราใช้เทคนิคฝังหินก็คืออย่างเช่นหินพวกนี้จะอยู่ด้านล่างเนาะรอบๆหลุมปลูกเนี่ยครับเราฝังหินก็คือทําแบบนี้ให้เห็นภาพกันชัดครับเราฝังขวดฝังหินลงไปหินกับขวดอยู่กันลักษณะนี้เลยใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยเวลาเรากบดินลงไปปุ๊บมันดินก็จะไม่แน่นใช่ไหมครับเราฝังขวดแบบนี้ปุ๊บอากาศก็ส่งลงไปถึงดินได้ง่ายขึ้นตรงนี้ระหว่างซอกหินแตกเนี่ยอิฐแตกพวกนี้มันเกิดเป็นช่องว่างอากาศเขาก็เข้าไปในระบบดินได้ง่ายระบบรากของต้นพืชเขาก็ชอนชัยเข้าไปกินอาหารกินปุ๋ยกินน้ำกินอากาศที่เราฝังหินข้างล่างองค์ประกอบที่ทำให้พืช นะครับเจริญเติบโตมันไม่ใช่แค่น้ำกับปุ๋ยใช่ไหมครับพี่ต้องการอากาศในระบบรากด้วยไอ้เทคนิคของพี่ที่คิดค้นขึ้นมานี่ก็คือเพิ่มอากาศแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยนะครับใช้แค่ขวดแค่นี้เพิ่มเติมให้ก็คือฝังให้อยู่ในระยะรอบทรงพุ่มเพราะว่าถ้าฝังใกล้ต้นเกินไปเวลาต้นไม้เขาโตขึ้นรากต้นไม้มันจะเบียดดังครับผมตอนแรกเราฝังชิดต้นเกินไปครับผมต่อไปเราก็ต้องฝังรอบทรงพุ่มอาจจะฝังสักสี่มุมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ยิ่งฝังเยอะยิ่งดีเพราะว่ารากเขาก็สามารถเข้าไปกินอาหารที่เราเติมลงไปครับบริเวณรอบขวดพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วขั้นตอนนี้พี่ทำก่อนปลูกต้นไม้หรือว่าหลังจากปลูกต้นไม้ไปแล้วครับทำตอนที่เริ่มปลูกต้นไม้เพราะว่าถ้าเราไปฝังทีหลังมันเวลาเราขุดลงไปอาจจะกระทบกับระบบรากเขาได้เราเริ่มฝังตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มปลูกก็ดีก็คือรดน้ำลงไปเนี่ยน้ำลงไปในดินได้ง่ายขึ้นส่งตรงถึงระบบรากได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยเป็นอากาศสามารถส่งตรงลงไปถึงระบบรากได้เพราะว่ารากเขาก็หากินอยู่ประมาณเนี้ยสูงก็ประมาณเนี้ยหน้าดินระบบหน้าดินครับครับใช้กับพืชชนิดอื่นได้ไหมครับหลักการนี้มันก็องค์ประกอบเหมือนกันแหละต้องการระบบอากาศน้ําปุ๋ยเหมือนกันใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วครับลูกดกๆอย่างนี้ก็คือหลักการนี้เลยนะครับทั้งสวนเลยใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้เคมีเกษตรแม้แต่นิดเดียวใช้อินทรีย์แบบแล้วก็แบบนี้ล้วนๆครับเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันกับทางเพจเนาะเพจ Facebook เกษตรทฤษฎีใหม่ไพศาลฟาร์ม101ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทําเลี้ยงหนอนโปรตีนสูงทําตู้ฟักไข่ก็ไลฟ์คุยกับพี่น้องทุกวัน 10:30 แล้วก็อัปเดตคลิปเป็นประจําติดตามได้ทางช่องทางนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับ